ข้อความใน Facebook Messenger ไม่ยอมแจ้งเตือนแก้ได้ไปดูกันเลยครับเห็นไหมครับเด้งแจ้งเตือนแบบนี้เลยสวัสดีครับวันนี้คุณหนึ่งจะมาแนะนำสำหรับท่านที่มีปัญหาเพื่อนส่งข้อความมาทาง Messenger แล้วข้อความมันไม่ยอมเด้งไม่ยอมแจ้งเตือนพวกเราสามารถแก้ตามที่คุณหนึ่งแนะนำดังต่อไปนี้ได้เลยนะครับในขั้นตอนนี้จะเป็นวิธีการแบบละเอียดกันไปเลยแล้วก็เป็นวิธีอัปเดตใหม่ล่าสุดด้วยเมื่อทราบตามนี้แล้วเราไปดูขั้นตอนและวิธีการแก้ปัญหานี้กันเลยครับก่อนอื่นคุณหนึ่งต้องบอกให้พวกเราเข้าใจก่อนว่าเจ้าตัว Facebook ของเราเนี่ยจะต้องเข้าใช้งานได้ตามปกตินะครับก็คือกดเข้าไปปุ๊บมันก็ยังเข้าใช้งานได้อยู่อะไรเงี้ยครับนี่ฮะยังเข้าใช้งานได้ปกติถ้าเข้าใช้งานไม่ได้เนี่ยขั้นตอนแรกอาจจะไม่แนะนำให้ท่านผู้ชมทำนะครับขั้นตอนแรกในที่นี้ก็คือคุณหนึ่งจะพาพวกเราไปล้างเคลียร์ข้อมูลภายในตัวแอป Messenger ซะก่อนนะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าการล้างเคลียร์ในที่นี้มันจะเป็นการล้างไฟล์ขยะออกจากตัวมือถือเราก็คือมันจะเคลียร์ในส่วนของอะไรที่มันไม่ดีที่มันจดจำเก็บไว้ที่ตัวมือถือเนี่ยออกไปด้วยแล้วก็ทำการถอนการติดตั้งออกแต่ข้อมูลแชทอะไรต่างๆเราเดี๋ยวไม่หายนะครับยังอยู่ครบเหมือนเดิมบอกไว้ตรงนี้เลยว่าถ้าเกิดว่าใครกลัวว่าข้อมูลแชทจะหายไม่หายนะครับยังอยู่ครบเหมือนเดิมแต่สิ่งที่สำคัญก็คือตัว Facebook ของท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องยังคงเข้าใช้งานได้ปกติอยู่ก็คือล็อกอินเข้าสู่ระบบแบบเนี้ยได้ตามปกตินะครับถ้าแบบนี้แล้วทุกคนก็มาทำตามที่คุณหนึ่งแนะนำได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเข้าไม่ได้ปกติให้ข้ามขั้นตอนในส่วนของการลบหรือถอนการติดตั้งออกไปนะครับแล้วก็ทำในขั้นตอนถัดไปเรามาเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกให้เราไปที่การตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือเราครับไปที่การตั้งค่าเลื่อนไปหาคำว่าแอปครับแอปในที่นี้นะครับมือถือแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันอาจจะเขียนไม่เหมือนกันแต่แนะนำให้ไปหาแหล่งรวมแอปให้ได้แหล่งรวมแอปมันหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับพอกดเข้าไปปุ๊บเราจะเจอแอปเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าเกิดว่าของใครมีน้อยนะครับแล้วหาไม่เจอให้เรากดตรงนี้ครับดูทั้งหมดเนี่ยครับตรงนี้มันก็จะโชว์ให้เห็นแบบนี้นี่คือแหล่งรวมแอปที่คุณหนึ่งพาพวกเราเข้ามานะครับทีนี้เราจะเข้าไปตรงไหนต่อให้พวกเราไปที่แอป Messenger แอปเจ้าตัวที่มีปัญหานี่แหละเพื่อนส่งข้อความแชทมาแล้วมันไม่เด้งมันไม่เตือนเราต้องมาทำที่ตัวนี้นี่ Messenger แตะเข้าไปที่แอป Messenger ครับหลังจากนี้แล้วให้เราไปที่หาคำสั่งที่เขียนว่าที่เก็บหรือที่เก็บข้อมูลแคชนะครับตรงนี้เนี่ยครับบางเครื่องจะเขียนว่าที่เก็บเลยนะครับแตะเข้าไปครับแล้วให้พวกเรามากดตรงนี้ครับล้างแคชสังเกตคำว่าแคชตรงนี้จะเป็น0เห็นไหมครับตัวต่อมาครับกดล้างพื้นที่เก็บข้อมูลกดยืนยันครับลบมันจะเป็น00แบบนี้เมื่อได้ตามนี้แล้วกดย้อนกลับไป1ทีครับแล้วกดถอนการติดตั้งกดยืนยันครับตกลงเมื่อได้แบบนี้แล้วกดปัดทั้งหมดออกไปได้เลยครับจะมีกี่แอปอะไรก็ปัดให้หมดเลยหลังจากนี้แล้วเราจะมาเริ่มดำเนินการติดตั้งเจ้าตัวแอป Messenger กันครับไปที่ Play Store แล้วพิมพ์ในช่องค้นหาว่า Facebook Messenger ตามนี้ครับ Facebook Messenger แล้วก็เลือก Messenger ขึ้นมาครับให้ทำการติดตั้งได้เลยครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิดกดอนุญาตเขาจะโชว์หน้า Messenger ให้เราเห็นครับถ้าเกิดว่าใครมีหลายบัญชีก็เลือกเอาบัญชีที่ท่านผู้ชมใช้งานอยู่ก็เลือกไปได้เลยในที่นี้คุณหนึ่งมีบัญชีเดียวมันก็จะโชว์หน้าแบบนี้ขึ้นมาแล้วเราก็กดบันทึกไว้กดดำเนินการต่อด้วยชื่อนี้ในขั้นตอนนี้กดไม่ใช่ตอนนี้กดตกลงกดเรียบร้อยจะเข้ามาในหน้าแบบนี้ซึ่งท่านผู้ชมก็จะเห็นอยู่แล้วครับว่าข้อมูลแชทต่างๆและเพื่อเราไม่หายเห็นไหมครับนะฮะไม่หายยังอยู่ครบเหมือนเดิมเลยอย่างที่คุณหนึ่งเน้นก็คือ Facebook ของเราต้องเข้าได้ปกตินะครับมันถึงจะทำการเชื่อมโยงกลับมาใหม่ให้เรา
แบบง่ายๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ท่านผู้ชมก็ไปลองทดสอบครับว่าเพื่อนส่งข้อความเข้ามาเด้งหรือยังเตือนหรือยังครับถ้ายังให้เริ่มทำในขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลยครับขั้นตอนต่อไปนี้จะเป็นวิธีการเช็คการตั้งค่าทั้งหมดในตัวแอป Messenger ของเราว่าถูกการตั้งค่าไว้แบบถูกต้องหรือเปล่าให้ทำดังต่อไปนี้ครับให้ท่านผู้ชมแตะไปที่มุมซ้ายสุดครับด้านบนเห็นไหมครับมันจะมีขีด3ขีดอยู่ซึ่งถ้าใครใช้แอป Messenger เวอร์ชันเก่าๆมันจะเป็นรูปโปรไฟล์ของเราดังนั้นเหมือนกันครับไม่ต่างกันวิธีให้แตะไปที่ตรงนี้เลยครับถ้าของใครยังเป็นเวอร์ชันเก่ามันจะไม่มีการตั้งค่าตรงนี้มันจะมีแค่รูปโปรไฟล์ก็ให้ท่านผู้ชมแตะไปที่รูปโปรไฟล์ครับเนื่องจากในเครื่องของคุณหนึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วดังนั้นก็แตะไปที่รูปฟันเฟืองครับถ้าของใครมีฟันเฟืองเหมือนกับคุณหนึ่งก็แตะไปที่รูปฟันเฟืองได้เลยนะครับแตะที่รูปฟันเฟืองแล้วเลื่อนขึ้นไปครับให้เราไปที่การแจ้งเตือนและเสียงตัวนี้ครับแตะเข้าไปเลยแล้วให้เรามาสังเกตตรงนี้ครับว่าตำแหน่งเปิดเนี่ยมันโยกเปิดแบบนี้ไว้หรือเปล่าถ้าของใครถูกปิดอยู่ให้กดเปิดได้เลยครับหลังจากนี้ให้เราไปที่รูปแบบการแจ้งเตือนตรงนี้ครับมันจะต้องถูกเปิดเหมือนกันแบบนี้สรุปง่ายๆก็คือถ้าเราเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับจะต้องถูกเปิดสวิตช์ตามแบบเดียวกับของคู่หนึ่งแบบนี้เลยแบบนี้เลยตามนี้นะครับหลังจากนี้แล้วให้ท่านผู้ชมมาดูตัวต่อมาครับให้เราไปที่ปรับแต่งการแจ้งเตือนตัวนี้ครับปรับแต่งการแจ้งเตือนเมื่อเราแตะไปปุ๊บมันจะเด้งไปที่หน้าการตั้งค่าเราก็ไปดูในหน้านี้ครับว่ามันถูกเปิดไว้หรือเปล่านะครับแสดงการแจ้งเตือนต้องเปิดแบบนี้แล้วก็มาดูค่าเริ่มต้นเป็นรูปกระดิ่งเห็นไหมครับแบบนี้แล้วก็ตัวต่อมาครับแสดงบนหน้าจอตัวนี้ต้องเปิดให้ด้วยนะครับให้ได้แบบนี้แล้วก็มาดูในส่วนตรงนี้ตรงนี้ปิดไว้เลยแล้วก็เปิดทั้งหมดเลยนะครับจะมีกี่เมนูก็เปิดให้หมดเลยซึ่งมือถือแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมันก็จะฟังก์ชันไม่เหมือนกันแต่แนะนำให้กดเปิดให้หมดอะครับในหน้านี้ยกเว้นตัวนี้นี่ลบล้างห้ามรบกวนเนี่ยอย่าไปเปิดมันจะต้องถูกปิดแบบนี้นะครับไม่งั้นมันจะเงียบนะครับเนี่ยครับให้ได้ตามนี้เลยหลังจากนี้แล้วเราก็กดย้อนกลับไปครับกดย้อนกลับไปจะกลับมาในหน้าหลักแบบนี้ทีนี้ตัวต่อมาครับให้เราเลื่อนไปที่ฟองคำพูดแตะเข้าไปเลยครับแล้วให้เรามาติ๊กตรงนี้ครับการสนทนาทั้งหมดแสดงเป็นบับเบิ้ลได้ตัวนี้ครับเลือกแบบนี้เลยแล้วกดย้อนกลับไปหลังจากนี้เราก็กดปัดทั้งหมดออกไปได้เลยครับเมื่อปัดทั้งหมดออกเสร็จแล้วเราก็ปิดแล้วเปิดมือถือใหม่ขึ้นมาครับถ้าใครมีฟังก์ชันที่เขียนว่ารีสตาร์ทก็กดรีสตาร์ทได้เลยครับในระหว่างนี้ก็รอครับให้มือถือเราติดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับเมื่อเปิดติดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับเดี๋ยวคุณหนึ่งจะส่งข้อความเข้าไปที่ Messenger เครื่องนี้นะครับเห็นไหมครับเด้งแจ้งเตือนพร้อมข้อความด้วยนะครับแบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับติดขัดปัญหาหรือสงสัยอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์คำว่ามีประโยชน์ที่คุณหนึ่งด้วยนะครับและยังมีอีกช่องทางนึงสำหรับช่วยกันแชร์ช่วยกันแบ่งปันนะครับแอดไลน์คุณหนึ่งไว้ได้เลยนะครับ @KRU1D นี่คือ ID ไลน์ของคุณหนึ่งเองแอดกันไว้ได้เลยนะครับเราจะได้ไปช่วยกันแชร์ช่วยกันแบ่งปันสิ่งดีๆแบบนี้ไปพร้อมๆกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆอีกมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ